ระดับหมู่บ้านก็มีความสุขได้อำเภอตำบลนะระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับภาคระดับประเทศหรือแม้แต่ระดับทวีปก็ย่อมจะมีความสุขดังนั้นศาสนธรรมจึงสำคัญมากไม่ว่าคำสอนของศาสนาใดๆก็ตามอาจจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยสำคัญทุกศาสนาขอแต่ว่าให้นำมาปฏิบัติให้ได้เข้าถึงจิตวิญญาณเพราะนั้นงานพุทธาภิเษกและงานปลูกเสกที่นี่เนี่ยจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่จริงๆเราได้เห็นธรรมฤทธิ์ได้เห็นคุณค่าของสารธรรมะที่พ่อครูนำมาเผยแผ่ทำให้เกิดการพัฒนาการทางจิตวิญญาณมนุษย์อย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินนะก็ขอพวกเราทุกคนจงประทับใจในสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามนำเอาสิ่งดีเหล่านี้มาพัฒนาตัวเองให้เจริญไปสู่ความพ้นทุกข์ทุกคนสาธุธรรมฤทธิ์ของเราไม่ใช่แบบเทวนิยมนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่มีเหตุผลนะแต่ธรรมฤทธิ์ของเราเนี่ยก็คือการมีจิตที่สะอาดมีจิตที่บริสุทธิ์มีจิตที่มีเมตตามีจิตที่มีน้ำใจมีจิตที่ไม่พยาบาทอาฆาตอะไรเหมือนวันนั้นตำรวจมา ตำรวจมาถล่มเราเนี่ยเราก็วิ่งไปช่วยตำรวจกันเวลาเขาเจอเหตุร้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมฤทธิ์นะเนี่ยธรรมฤทธิ์ของพุทธเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เป็นเมจิกเป็นมายากลต่อไปสมณะผืนฟ้าอนุตตโรขอนิมนต์ครับขอเจริญธรรมนักรบผู้กล้าทุกคนใหญ่น้อยแล้วก็ได้มาร่วมปลุกเสกที่สนามรบเหมือนกันนะหลายคนอาจจะไม่กล้ามาแต่ว่าผู้ที่มาก็ถือว่าผู้กล้าก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะโยมเนาะแต่ธรรมาก็อยู่ประจำที่นี่ก็ได้เห็นว่าพวกเราแต่ละคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ได้เห็นบทบาทของแต่ละคนเห็นบทบาทการทำหน้าที่นะแล้วก็เหมือนกับมาตามมาหาญาติและญาติอยู่ทุกซอกทุกมุมและหลายจังหวัดที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็เห็นแต่ละคนก็ตั้งใจจะมาคู่ชาติมาเห็นประเทศชาติบ้านเมืองที่ไม่ดีก็ออกมารวมตัวกันทั้งที่บางคนบางครอบครัวก็ลำบากอย่างที่แต่ละคนมาขึ้นเวทีนี้ที่เป็นตัวอย่างเอาตัวอย่างมาให้พวกเราได้ฟังว่าแต่ละคนก็แต่ละครอบครัวก็ลำบากแถมยังถูกขโมยของเครื่องมืออะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะได้เห็นว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องอาชีพของตัวเองก็เป็นเรื่องรองแต่หลายคนบอกว่าประเทศชาติเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยอยู่ส่วนหนึ่งก็แต่ละคนก็มาอย่างญาติธรรมก็มาแสดงรูปธรรมว่าเราปฏิบัติธรรมอย่างไรที่เป็นพฤติกรรมเหมือนกับเรามีโปสเตอร์หนึ่งที่เราเห็นว่าภาพนี้ที่ดีแล้วก็ไปแขวนไว้เพื่อให้คนดูแล้วเกิดความ ประทับใจตัวเราก็เหมือนกันเหมือนโปสเตอร์หนึ่งที่เราไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตรงนั้นก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างอันหนึ่งเหมือนกันแล้วหลายคนที่ได้มาเห็นพฤติกรรมที่เราทำก็จะได้เป็นตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งและหลายคนที่ได้พบเห็นเขาก็เกิดความประทับใจที่เราได้ยืนหยัดยืนยันการมีถือศีล5ทำยังไงบ้างการเลิกลดละบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้มันก็เป็นแบบอย่างส่วนหนึ่งผมคิดว่าอาตมาว่าถึงเราไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรก็ตามแต่ถ้าทำตัวเราให้ดีเนี่ยก็เรียกว่าแบบอย่างที่ดีมีข้าวคำสอนก็หวังว่าทุกคนคงจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่มาพบเห็นแล้วก็ยืนหยัดยืนยันสิ่งที่ดี
กันต่อไปอัตตานังธรรมยันติปันติตาบัณฑิตอยู่ที่ไหนย่อมฝึกตนขอให้ฟังสาธุข้าไปขอนิมนต์ท่านสมณบินบนเทราจิตโตขอนิมนต์ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความประทับใจแล้วก็แสดงความยินดีนะต่อทุกๆคนที่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ข้อสำคัญก็คือชาวชุมชนเห็นว่าไม่ต่ำกว่า20ชุมชนอยู่รอบๆที่ชุมนุมได้ออกมาช่วยเหลือผู้ชุมนุมกองทัพประชาชนแล้วก็กองทัพธรรมแล้วก็ผู้รักชาติทุกๆคนก็อยากพวกเราได้ตรบมือให้กับชาวชุมชนต่างๆนะหวังว่าเสียงนี้คงจะไปถึงชาวชุมชนที่อยู่รอบๆที่นี่ที่ช่วยเหลือให้พวกเราสามารถชุมนุมได้อย่างสงบและสามารถทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีได้ต่อไปนอกจากนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดีๆโดยเฉพาะทหารที่อุตส่าห์มาเฝ้าระแวดระวังภัยให้กับพวกเรานะที่ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราขอให้พวกเราได้ตรบมือให้กับหน่วยทหารต่างๆด้วยอันนี้ก็ส่วนกาดของเราหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ที่นี่ก็ถือว่าเราคงจะซาบซึ้งใจอยู่แล้วนะเป็นพี่เป็นน้องกันเมื่อปีที่แล้วได้ยินพ่อท่านให้สโลกธรรมอันหนึ่งมาจำได้ว่านั่งอยู่ที่ศาลาพ่อท่านบอกว่ามีหมู่ฝูงที่ดีรีบพลีชีพลุยตอนนู้นฟังก็นึกๆอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะมันต้องออกมาชุมนุมอีกหรือเปล่าเนี่ยแล้วพ่อครูก็บอกว่ามันไม่ใช่เล่นๆนะอะไรทำนองอย่างเงี้ยแล้วเมื่อออกมาแล้วก็ปรากฏว่าต้องพลีชีพลุยจริงๆนะก็ขอแสดงความยินดีพวกเราทุกคนที่รอดชีวิตออกมาได้ตบมือให้พวกเราทุกคนด้วยแต่พรีกิเลสนี่ยิ่งกว่านั้นจากงานนี้ได้เห็นนะว่าพรีชีพนี่รู้สึกว่าจะง่ายกว่าพรีกิเลสจริงไหมพรีกิเลสนี่ยากกว่ามากเลยงั้นการพรีกิเลสได้จึงชัยเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่งั้นการมาชุมนุมนี้เราสามารถสันติอหิงสาได้นั่นคือชัยชนะอยู่ทุกขณะที่เราสามารถสันติอหิงสาได้มางานนี้ได้เพิ่งรู้อยู่สองอย่างสองตีทีเดียวแล้วสองทีเนี่ยสองทีแล้วเหรอตอนทีเดียวไม่เห็นได้ยินเลยเริ่มเวลายังพอมีเหลือนี่บนนั้นทีละขนาดเพราะได้อีกหนึ่งนาทีแล้วไอ้สองทำไอ้สองทำรูปเป็นท่านยินดีรูปสุดท้ายแล้วให้จบก็ได้ครับให้เวลาผมนะครับขอบคุณพระเตฮะคือเพิ่งรู้อยู่สองเรื่องมางานนี้อาตมาบวชมาตั้งหลายปีเพิ่งรู้ว่ากองทัพธรรมก็มีรถถังยอมเพิ่งรู้ใช่ไหมรถถังที่ไปขนฉี่บางทีก็มีอึผสมมาด้วยนะใครไม่รู้ก็เชิญมาได้ตอนมีผู้ชุมนุมเยอะๆเนี่ยรถถังกองทัพธรรมจะออกไปใครไม่เห็นก็ออกมาตบมือให้กระบวนให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษรถถังนี่ประการที่หนึ่งที่เพิ่งรู้ที่เพิ่งรู้อีกอันหนึ่งก็คือหลายๆคนก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าป๊อปคอร์นนี่อยู่ที่ไหนนะแล้วก็เราจะได้ยินคนเขาพูดกันแม้แต่สื่อ
คอลัมนิสต์ต่างๆเนี่ยก็บอกว่าพวกเกเรทั้งหลายเนี่ยคงจะได้ลิ้มรสป๊อปคอร์นกันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะที่แถวแยกแจ้งวัฒนะที่หลวงปู่พุทธอิสระอยู่เนี่ยคนอันธพาลก็ได้รู้รสชาติป๊อปคอร์นแล้วแต่ป๊อปคอร์นที่นั่นก็เหมาะสำหรับคนอันธพาลใช่ไหมอาตมาก็เพิ่งรู้ว่ากองทัพธรรมก็มีป๊อปคอร์นเหมือนกันแต่ป๊อปคอร์นอันนี้เนี่ยมีรสชาติที่ภาษาอีสานเรียกว่านัวภาษาเหนือเรียกว่าลำภาษาใต้เรียกว่าร้อยภาษาจีนเขาเรียกว่าหอเจียแล้วก็จะมาได้ข่าวว่าป๊อปคอร์นตัวจริงในกองทัพธรรมเนี่ยในงานบรรตละอริยะนี่จะเพิ่มรสชาติเป็น5รสชาติด้วยกันงั้นถ้าใครสนใจอยากรู้จักป๊อปคอร์นตัวจริงในของกองทัพธรรมนะที่มีรสชาติอย่างที่ว่าแหละรสชาติดีๆที่เหมาะกับคนดีๆมีศีลเป็นพลเมืองที่ดีก็เชิญร่วมงานตลาดอริยะได้เพราะป๊อปคอร์นจะทำหลายรสชาติแจกให้กับคนดีๆฟรีตลอดงานครับท่านครับครับถ้าจะให้ดีคงต้องไปช่วยกันด้วยนะไม่งั้นรสชาติจะกลายเป็นระดับชาตินะดับชาติไปเลยเพราะว่าทำคนเดียวคงไม่ทันแล้วนะต้องใช้การปรุงแต่งพอสมควรต่อไปหลวงพ่อดินดีสันตจิตโตขอนิมนต์ครับปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธหยุดทำชั่วแล้วหรือยังปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธหยุดดื่มเหล้าหรือยังนะมีคนนะเขากินเหล้านะกินเหล้าแล้วประมาทนะมีชายสามคนนั่งกินเหล้า อยู่ข้างทางรถไฟเมื่อเมาได้ที่แล้วนี่ต่างคนต่างก็เอ้เหล้าหมดขวดแล้วให้คนนี้ไปซื้อเอาไปซื้อมาไอ้คนนี้ก็บอกว่าไอ้มึงไปซื้อมันดิให้คนนี้ไปเอามึงไปซื้อมาไอ้คนนี้ก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาไอ้มีคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าเอาอย่างเนี้ยนะพนันกันนะเราไปนอนในรางรถไฟนะถ้ารถไฟวิ่งมาเนี่ยคนไหนออกมาก่อนคนนั้นแพ้ต้องเสียเราให้ขวดหนึ่งคนไหนออกทีหลังคนนั้นชนะนะตกลงกันก็ลงไปนอนพอรถไฟมานะวิ่งออกก่อนคนหนึ่งนะสองคนวิ่งออกไม่ทันนะรถทับตายสองนะเหลือหนึ่งอันนี้เรียกว่าประมาทนะเมาแล้วประมาทฉะนั้นนี่งานสงกรานต์ไม่ว่าที่ไรนะคนก็กินเหล้าขับรถไปชนกันนะตายกันเพราะว่าเมานี่แหละนะถ้าคนไหนเลิกเหล้าได้ถือว่าคนมาในงานนี้คงจะมีบ้างมั่งนะคนที่เข้างานปลุกเสกถ้าปลุกเสกแล้วนี่เลิกเหล้าได้แน่นอนนะแม้แต่สิ่งเสพติดทั้งหลายเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลิกได้นะเพราะว่าเราอยู่ในงานนี้นะฉะนั้นก็อยากให้พวกเรานะสำคัญมากนะอย่าประมาทนะสิ่งที่ทำให้เราติดเนี่ยอาตมามาอยู่ที่นี่นะอาตมาทำให้สุขภาพแต่ก่อนก็สุดเหมือนกันนะตอนหลังๆนี้ก็สุขภาพดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรดีขึ้นเพราะว่าออกไปบิณฑบาตข้างนอก